ม่ใช่เพราะอากาศร้อนค่ะแต่วันนี้ค่ะเป็นรายการปังปอกกระซิบกระซิบกระซิบจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับผู้จัดและเหล่านักแสดงนะคะของละครคือเธอกับคือเธอสเปเชียลในตอนเด็กช่างสัญจรค่ะวันนี้จะสนุกขนาดใดและที่สำคัญค่ะเมื่อเหล่านักแสดงได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่นี่แล้วจะมั่นกันขนาดไหนตามมาชมกันเลยค่ะงานนี้เราทำเอาสวนจตุจักรร้อนทะลุองศาเดือดกันไปเลยละเมื่อเราบรรดานักแสดงจากละครเรื่องคือเธอละเขามาปรากฏตัวแบบนี้และนำทีมโดยสาวแอนทองประสมและตามมาด้วยหนุ่มมาริโอและก็หนุ่มเป๋าวรินทร์เรื่องราวของละครจะสนุกสนานแค่ไหนไปฟังเหล่านักแสดงเขาเมาส์กันเลยครับโอ้โหนี่เรียกว่าสวนจตุจักรนี่กำลังจะลุกเป็นไฟเลยค่ะพี่อันคะร้อนใช่ไหมคะร้อนใช่ไหมคะนอกจากร้อนเนี่ยคืออันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าความร้อนแรงนี่ต้องบอกว่าเพราะพี่แอนและทีมนักแสดงจากคือเธอใช่จริงๆวันนี้มากันไม่เยอะเพราะว่าพี่ยาย่ากับพี่ออกแบบติดภารกิจเราก็เลยมากัน3คนกับกิจกรรมคือเด็กช่างสัญจรค่ะคือจริงๆแอนแต่งตัวมาปกติพอมาถึงมาริโอกับพี่แอนครับพี่ต้องใส่ชุดช่างเหมือนพวกผมด้วยนางก็หยิบชุดของผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาให้ใส่ก็พอดีตัวอยู่นะที่สำคัญวันนี้เนี่ยที่มาโปรโมทกันที่สวนจตุจักรเพราะอะไรคะก็แค่อยากจะใกล้ชิดกับประชาชนนะคะในเรื่องคือความเป็นช่างก็ค่อนข้างแบบติดดินเราก็เลยมาตามธีมเรื่องเราด้วยที่สำคัญตัวของละครเนี่ยที่ออนแอร์โหเห็นบอกว่ากระแสตอบรับดีมากค่ะก็คืออาจจะแบบเป็นละครที่เปิดกล้องมานานมากแล้วเราติดเรื่องโควิดกันไงทำไมต้องคือเธอคะคือเธอมันก็ง่ายๆเลยคือคนที่อยู่ข้างๆเราคือคนที่เรารักจะเป็นคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือเปล่ามันก็เป็นความรักใกล้ๆตัวที่ย่อยง่ายสัมผัสง่ายรักของพ่อลูกรักของชู้สาวรักของเพื่อนรักกันในครอบครัวมันมีหมดเลยอะค่ะคือเธอนะคะอยู่ช่อง3นะคะออกทุกวันพุธพฤหัสต่อจากเรื่องของพิศวาสฆาตเกมพระจันทร์อังคารนะคะของสล็อตแอนจะเป็นพุธพฤหัสติดตามชมกันเยอะๆนะคะขอบคุณพี่แอนค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มนะครับพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับนักแสดงในเรื่องกันต่อรับมาพูดคุยกับพระเอกของเรื่องคือเธอกับหนุ่มมาริโอเมาร่ากันต่อมาถึงพระเอกของเรื่องกันดีกว่านะคะโอ้โหวันนี้นี่คือมาในมาดของเด็กช่างใช่ครับคือเธอสเปเชียลครับเด็กช่างอันนี้เนี่ยเด็กช่างสัญจรเรามาเจอกับพี่ๆน้องๆกันที่สวนจตุจักรวันนี้รู้สึกไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกร้อนเป็นในๆฮะต้องบอกว่าเจเจวันนี้เนี่ยจะลุกเป็นไฟเพราะมีพวกคุณเนี่ยใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราอยากจะให้คนที่เดินอยู่ในเจเจเนี่ยครับได้รู้ข่าวครับว่าคือเธอฉายแล้วของคุณนี่คือจะแบบมีหลากหลายคาแรคเตอร์มากผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายเราด้วยครับที่ได้เล่นหลากหลายช่วงอายุแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าพลิกผันชีวิตของก้าวกาเยอะมากต้องมาติดตามกันนะคะต้องมาติดตามครับโอ้บอกเลยว่าสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับคือเธอเป็นละครที่โอ้ภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของโอ้กับยาย่าด้วยโอ้เชื่อว่าจะถูกใจแฟนๆทุกๆคนเลยครับเป็นไงบ้างคะน้องเป๋าคะวันนี้นี่ได้มาพบปะพี่น้องประชาชนกันที่เจเจแห่งนี้ตื่นเต้นมากเลยครับไม่ได้เจอคนเยอะขนาดนี้มานานมากอย่างวันนี้เนี่ยเรียกว่ามาในมาดของเด็กช่างสัญจรใช่ครับวันนี้มาในเด็กช่างนะครับคือคุณมาริโอเนี่ยเป็นคนเตรียมชุดให้อยากให้น้องเป๋าเนี่ยฝากให้คุณผู้ชมติดตามหน่อยขอให้อย่าพลาดสักตอนเลยนะครับทำงานกับคนเมืองอาชีพงานก็ต้องออกมาดีมากนะครับทั้งคุณมาริโอคุณยาย่าห้ามพลาดจริงๆครับมันทุกตอนห้ามพลาดแม้แต่ตอนถูกต้องครับห้ามพลาดนะครับขอบคุณมากครับ